สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ FIFA 22แล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมย้ายมาเล่นที่เครื่อง PS5 แล้วนะวิธีสังเกตง่ายๆครับว่าใครเล่น FIFA อยู่บน PS5 นะถ้า PS5 มันจะมีควันอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเกิดเป็น PC ธรรมดาจะไม่มีอะไรเลยนี่เป็นไงล่ะกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับของ PS5 ส่วนของ PC นี่หน้าจอจะราบเรียบไปหมดเลยนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเคเรียร์โหมดหรือว่าโหมดอาชีพกันนะครับไปกันเลยสำหรับเคเรียร์โหมดหรือว่าโหมดอาชีพนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะมีส่วนที่เป็นเมนเจอร์โหมดแล้วก็ส่วนที่เป็นเพลเยอร์โหมดซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะเล่นที่เป็นเพลเยอร์โหมดแต่เห็นทุกคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับว่าอยากจะดูเป็นเมนเจอร์โหมดก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเมนเจอร์โหมดมาคุมทีมกันในส่วนของขั้นตอนแรกสุดนะครับที่เรารู้กันดีเลยก็คือสร้างตัวละครอันนี้นานมากเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนมาครับหลังจากสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในภาคนี้นะทางซ้ายนี่คือให้เลือกคุมทีมที่มันมีอยู่แล้วนะครับส่วนทางขวาคือให้สร้างสโมสรของตัวเราเองและนี่ก็คือสาเหตุที่ปีนี้ผมไม่ถามนะครับว่าเราจะคุมทีมไหนดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาสร้างทีมมาคุมเองเดี๋ยวในส่วนที่พิมพ์ตั้งชื่อสโมสรเนี่ยผมขอตัดคลิปตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพิมพ์นานเดี๋ยวใช้ชื่อสโมสรว่าทากุมะยูไนเต็ดแล้วกันเอาครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเลือกตาสโมสรนะนี่มันก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับแล้วก็จะมีสีให้เราเลือกด้วยเนี่ยเป็นโทนสีที่เราสามารถเปลี่ยนได้ครับชอบแบบไหนก็เอาโทนสีแบบนั้นแล้วกันเราจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับส่วนของผมชอบโทนสีแดงนะเดี๋ยวทีมเราเป็นโทนสีแดงแล้วกันโอเคสำหรับในส่วนของเสื้อสโมสรนะครับผมก็เอาสีแบบเรียบๆนะชุดเย้าสีแดงชุดเยือนก็คือสีขาวนะครับสไตล์มินิมอลนะแนวเรียบง่ายแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูที่สนามกันเลยดีกว่านี่ครับการปรับแต่งสนามนะครับเราก็เข้ามาดูเลยอ๋อมันก็จะมีสนามที่มันมีอยู่ในเกมนี้เนี่ยแหละครับให้เลือกนี่เอาไหนดีครับเอาสนามไหนก็ได้เหรอโอ้โหสมมุติว่าเราอยู่แค่ลีก1นะครับแล้วเราเอาสนามใหญ่สุดแบบเนี้ยโอลิมปิกสเตเดียมงี้นะครับได้มั้ยนะเอาไม่รู้ล่ะเอาสนามใหญ่ไว้ก่อนไปจัดไปเอาละครับมาดูกันต่อในส่วนถัดไปครับเป็นส่วนของสแตนนะครับหรือว่าเป็นส่วนของอัศจรรย์ที่คนดูจะเข้ามานั่งนะมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับว่าอยากได้สีไหนสำหรับใครที่เล่นเองก็เข้ามาเลือกกันได้ตามใจชอบนะแล้วมันก็มีสีแบบดูอัลด้วยนะนั่นก็คือสีแบบทูโทนนะเดี๋ยวผมเอาสีน้ำเงินกับม่วงคู่กันแล้วกันไปกันต่อครับสำหรับในส่วนถัดไปนะครับเป็นซีคัลเลอร์นั่นก็คือสีของที่นั่งของเก้าอี้ที่นั่งนะครับผมว่าเอาสีฟ้าน่าจะสวยนี่จัดไปอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของอัศจรรย์ของผู้นั่งดูนะครับส่วนถัดไปเป็นส่วนของพิชนั่นก็คือสนามนั่นเองนะครับเริ่มจากการเลือกลายหญ้านะสำหรับลายหญ้าบนสนามเนี่ยผมอยากจะได้ลายนี้ครับลายวงกลมเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นแต่ลายขีดๆตรงๆใช่ไหมผมเบื่อแล้วไงเลยแบบเอาลายวงกลมดีกว่ามาสำหรับในส่วนนี้นะครับเน็ตนั่นก็คือการเลือกสีของตะข่ายนะเดี๋ยวเราเอาสีสันสวยงามจัดมาส่วนถัดมานะครับเป็นรูปทรงของตะข่ายนะก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมกับแบบสามเหลี่ยมนะครับเอาสี่เหลี่ยมแล้วกันนะแบบสามเหลี่ยมมันทรงคล้ายๆกับโกสมัยก่อนอ่ะการถักตะข่ายนะครับก็จะมีแบบถักเป็นสี่เหลี่ยมกับถักเป็นหกเหลี่ยมนะครับแบบเราต้องเอาแปลกๆครับเอาถักหกเหลี่ยมเรียบร้อยครับเอาล่ะเราก็สร้างเกือบหมดแล้วครับมาส่วนสุดท้ายของการสร้างสนามครับ Atmosphere นั่นก็คือบรรยากาศของสนามนั่นเองมาดูว่าเราปรับอะไรได้บ้างนะส่วนแรกเป็นโกซองนะครับก็คือน่าจะยิงเข้าแล้วมันจะมีเสียงเหล่านี้ขึ้นมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะเป็นเพลงนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะผมไม่ขอเอาส่วนนี้แล้วกันเดี๋ยวปรับเป็น Default นะครับอย่างนั้นเราก็ข้ามมาส่วนถัดมาเลยนะครับนั่นก็คือ Crowd Chant นั่นเองนั่นก็คือมันจะประมาณว่าเสียงร้องเชียร์ของคนเข้ามาดูครับเสียงร้องเชียร์ของแฟนบอลอะไรประมาณนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกจากของทีมต่างๆนะครับเอาล่ะหลังจากเลือกอยู่นานผมตัดสินใจแล้วว่าเอาของบาร์ซ่าละกันนะเพราะว่าเสียงเชียร์คล้ายๆกับเชียร์ทีมชาติไทยดีอ่ะมีแบบตีกองเชียร์อย่างนี้ด้วยนะไปส่วนถัดไปครับWalkout Anthem นะครับก็คือตอนที่เราเดินออกมาครับเดินออกมาจากอุโมงค์แล้วยืนเข้าแถวกันอยู่อ่ะมันก็จะมีเสียงเพลงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เขาก็จะคัดมาให้เรานะครับทีมดังๆทั้งหลายนะว่าเราอยากได้ทีมไหนแต่ผมขอเลือกทีมนี้ครับของ Borussia Dortmund นะเสียงมันแบบฮึกเหิมดีอ่ะจัดไปจบเรียบร้อยครับกับการสร้างสนามโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวครับในส่วนถัดไปเนี่ยเป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐานของทีมนะโดยเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาให้กำหนดเรตติ้งของนักเตะของเรานะครับว่าเรตติ้งของนักเตะเนี่ยประมาณไหนถ้าดาวเยอะนี่ก็คือนักเตะเราเก่งมากนะครับแต่ผมเอาสัก3ดาวครึ่งแล้วกัน
เพราะว่าวางแผนไว้ว่าเราจะไปอยู่ที่ลีก1นะสร้างแบบทีมอ่อนๆก่อนเลยอ่ะแล้วค่อยขึ้นไปพรีเมียร์ลีกส่วนอายุโดยรวมของทีมนะครับเอาเป็นเวลียังก็คือเด็กมากมีแต่พวกเด็กๆมาอยู่รวมกันเลย18 19ทั้งหมดเลยนะครับทรานสเฟอร์บัดเจ็ตก็คือเงินที่เราจะเอาไว้ใช้ซื้อขายตรงนักเตะได้นะครับตรงนี้เนี่ยมากไปก็ง่ายเกินน้อยไปก็ซื้อใครไม่ได้อีกนะครับผมขอเอากลางๆแล้วกันอยู่ที่50ล้านเนี่ยความลำบากกำลังพอดีเลยเอาตามนี้นะทุกคนส่วนตรงนี้ครับบอร์ด expectation ก็คือความคาดหวังของบอร์ดบริหารนะถ้าเกิดเป็นฟุตบอลไจแอนท์นี่ก็คือเป็นทีมใหญ่ความคาดหวังของทีมใหญ่เขาก็ต้องการพวกชัยชนะต่างๆใช่ไหมครับส่วนของเรานะตอนนี้เป็นทีมเล็กๆอยู่ในลีก1เนี่ยผมว่าเราเอาประสบความสำเร็จในประเทศก่อนละกันที่เป็น domestic success ตรงนี้นะโหปรับซะจนเหนื่อยเลยเราได้เวลามาเริ่มซีซั่นกันแล้วครับโดยตอนที่เริ่มซีซั่นช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องไปเตะกระชับมิตรกันก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอามาครับฉากแอนิเมชันเป็นงานสัมภาษณ์เปิดตัวผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับเอาอะไรมีอยู่แค่นี้มาแล้วครับสำหรับการเริ่มงานวันแรกนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือ training day นะพาเด็กๆไปฝึกซ้อมนะครับแล้วผมก็กด simulate all อีกเช่นเคยด้วยความขี้เกียจนะอันนี้ใครที่ไปเล่นตามนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะได้เกรดที่มันแย่มากดังนั้นถ้าอยากให้นักเตะเราเก่งเร็วๆเนี่ยให้กดเข้าไปซ้อมนะเอาละครับตอนนี้เราแวะมาดูตัวนักเตะกันหน่อยนะนี่ครับอยากจะบอกว่าโอ้โหไม่รู้จักใครเลยสักคนก็ไม่แปลกนะคิดว่าถ้าเกิดเราสร้างทีมขึ้นมาเองเนี่ยระบบมันน่าจะสร้างตัวละครขึ้นมาให้เองนะครับเนี่ยใครบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยหาทยอยซื้อคนเข้ามาใส่ในทีมแทนนะครับตามที่ผมเคยโพสต์ถามไปนั่นแหละว่าต้องซื้อใครมาบ้างแล้วอย่าลืมนะว่าเงินเรามีน้อยมากนะครับตอนนี้มีอยู่แค่50ล้านเท่านั้นเองเดี๋ยวขอแวะมาเปลี่ยนแผนการเล่นหน่อยนะครับเอา 4-4-3 แล้วกันส่วนนอกนั้นไม่รู้จะปรับอะไรเลยครับเพราะว่าไม่รู้จักตัวนักเตะเลยสักคนเดี๋ยวเราแวะมาปรับตรงแท็กติกก่อนแป๊บนึงนะครับเริ่มจากสไตล์การตั้งรับนะครับเดี๋ยวผมเอาดอปแบ็กไว้เหมือนเดิมนะก็คือทิ้งคนไว้ข้างหลังด้วยระยะเว้นห่างระยะกว้างระยะลึกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเป็นตามปกติทั่วไปนะส่วนการบิลอัพนะครับคือการทำเกมลุกผมเอานี้ครับฟาสต์บิลอัพก็คือทำเกมเร็วนะครับเริ่มแต่งบอลขึ้นไปทำเกมเร็วส่วนที่เหลือก็ไม่ปรับอะไรนะครับทิ้งไว้ตามเดิมนะตามที่มันตั้งเอาไว้อยู่แล้วเอาล่ะอยากแข่งแล้วไปแข่งดีกว่ามาครับสำหรับการแข่งในนัดแรกนะครับก็จะเป็นถ้วย Pre-Season หรือว่าการแข่งนัดกระชับมิตรก่อนเปิดฤดูกาลนะครับเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักส่วนเมนูนี้ยังมีเหมือนเดิมกับภาคที่แล้วนะครับคือเราสามารถซิมูเลตคือให้มันเตะกันเองได้นะแต่มันจะเตะเป็นแบบ 2D นะครับเป็นลูกกลมๆเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ครับมันก็จะออกแนวคล้ายๆกับทางฟุตบอลเมนเจอร์นะถ้าใครเคยเล่นเนี่ยน่าจะรู้ดีนะแล้วในส่วนนี้ครับมีบางคนมาคอมเมนต์ถามบอกว่าทำไมถึงไม่ปล่อยให้มันเตะกันเองนะคือถ้าจะให้มันเตะกันเองได้นะครับคือต้องกดแบบนี้เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะเอาลงสนามแล้วก็ดูมันแข่งกัน2ทีมโดยที่เราไม่บังคับได้นะคือถ้าเรากดเข้าเกมแล้วลงสนามไปเนี่ยต้องบังคับนะครับเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้ผมดูแล้วผมง่วงนอนมากเลยดังนั้นเนี่ยผมขอกดให้มันกระโดดไปผลสุดท้ายเลยแล้วกันนะนี่ครับก็ชนะมาได้1ประตูต่อ0เดี๋ยวนัดต่อไปเราลงเตะเองดีกว่าโอเคตอนนี้ลืมส่งแมวมองนะครับเดี๋ยวผมส่งแมวมองไปตามประเทศหลักๆต่างๆก่อนนะครับอย่างเช่นพวกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมาครับนัดถัดไปเจอกับอูดิเนเซ่มาแล้วครับศึกพรีซีซั่นนัดนี้เป็นเซมิไฟนอลครับระหว่างทาคุมะยูไนเต็ดเจอกับอูดิเนเซ่วันนี้เราก็เตะกันที่สนามกลางนะครับยังไม่ได้ใช้สนามของเราเองมาเริ่มเขียนลูกกันเลยอูดิเนเซ่เปิดมาลูกนี้ก็โมงไปนู้นครับดาวอังคารไม่ได้ลุ้นอะไรครับนี่มีฉากแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวจะตัดฉากพวกนี้เอาไว้ให้ดูด้วยละกันมาครับลูกนี้โอ้โหจ่ายมาแล้วก็โอ้โหเบาเกินไปครับเราก็อุ้ยเกือบกองหลังเล่นฮะโกเกือบแย่ครับนี่เรามีการซื้อขายตัวนักเตะนะครับก็จะขึ้นข่าวมาครับนี่สเปอร์ซื้อกองหน้ามานะครับจากวูฟแล้วก็แอนิเมชันของผู้รักษาประตูก่อนที่จะเตะลูกนะต้องแบบนี่ครับท่าเดิมตลอดนะครับจ่ายโอ้โหมีล้มขวางบอลไว้ได้ด้วยได้ครับจ่ายต่อกองกลางลูกนี้เอาแล้วครับช่องนี้แล้วก็ลองยิงครับ1-0เรียบร้อยแล้วออกนำแล้วครับตอนนี้นักเตะชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวระหว่างนี้สงสัยต้องจำชื่อนักเตะเอาไว้รอก่อนนะครับ
พราะว่าในระหว่างที่เรายังซื้อใครเข้ามาแทนพวกตัวที่มันเจนออกมาจากระบบไม่ได้เนี่ยก็ต้องจำชื่อพวกนี้ไปพังๆก่อนละกันโอ้แล้วกองหลังพลาดเองฮะกองหลังอูดิเนเซ่อูดิเนเซ่จะสวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอ้าพลาดแล้วครับลูกนี้หลุดมาอย่างนี้แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับโดนตีเสมอไป1ประตูต่อ1จนได้ครับโอ้เดลาเฟลครับจากอูดิเนเซ่แล้วคือว่าตะกองหลังเขาพลาดนะทีนี้เรามาพลาดเองซะงั้นถลำตัวผิดจังหวะแค่ทีเดียวครับกลับตัวไม่ทันละกลับตัวก็ไม่ได้ครับเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงไปครับพยายามจะลากไปคนเดียวแต่โอ้โหพลังมันหมดเร็วมากเลยครับไม่มีแรงวิ่งครับลูกนี้หาเพื่อนจ่ายลูกนี้ครับหมุนตัวกลับมายิงไม่ได้ครับเอาจับบอลได้อยู่แล้วลูกนี้โอ้โหยิงออกไปนู่นครับเมนเจอร์ถึงกับโมโหครับโมโหโอ้จ่อหน้าโกเตะออกทางอูดิเนเซ่จะบุกครั้งสุดท้ายของครึ่งแรกครับไปครับลูกนี้เอาโอ้โหลูกกองหลังอีกแล้วครับเรียบร้อยฮะโอ้โหขยับผิดต้องถูกลงโทษนะฮะอูดิเนเซ่บอกมาสภาพอากาศวันนี้ก็มีฝนตกโปรยปรายเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ถูกนำไปแล้ว2ประตูต่อ1เดี๋ยวเรามาลองดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคือพอนักเตะพลังมันน้อยๆแล้วเนี่ยเราเล่นเตะตัวพลังเยอะแล้วมันไม่คุ้นนะครับการหมุนตัวการพลิกตัวเนี่ยมันจะช้ากว่าจังหวะ1สเต็ปนะอูดิเนเซ่ได้เตะมุมลูกนี้ครับเปิดเข้ามามงโอ้โหเกือบเฉียดเสานี่ครับต้องออกมาสั่งการเลยครับคุยกับใครก็ไม่รู้นะแต่เดาว่าน่าจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือเปล่านะอูดิเนเซ่ได้เตะมุมนะครับก่อนหมดเวลาลูกนี้โยนเข้ามานะครับโมงยังอยู่หน้าโกลแล้วเตะออกมาจะสวนกลับได้ไหมไม่ทันแล้วฮะโอ้โหแล้วก็แพ้ไปสรุปว่าทีมเราก็มาแพ้ให้กับอูดิเนเซ่นะครับในศึกก่อนเปิดฤดูกาลหรือนัดพรีซีซั่นนั่นเองไม่ในการแล้วครับตอนนี้ผมต้องหาคนมาเสริมทัพด่วนนะเพราะว่าไอชุดที่มีอยู่นี่วิ่งแป๊บเดียวมันก็เหนื่อยแล้วนะครับผมนึกถึงคนนี้เลยอันซูฟาตินี่ครับ18ปีจากบาร์เซโลน่านะแต่ต้องส่งสเกาหรือแมวมองไปดูสำรวจพลังก่อนนะครับเราถึงจะรู้ราคาของอันซูฟาติได้เดี๋ยวเรามาดูว่าราคาเท่าไหร่นะแล้วเราจะซื้อได้หรือเปล่าปัญหาอีกอย่างนึงนะครับเราอยู่ในลีก1ดังนั้นเนี่ยพวกนักเตะดังๆหรือว่าจากลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่น่าจะย้ายมาอยู่ทีมเราอยู่แล้วนะครับมาครับอันนี้แมวมองเขาบอกว่าไปสืบราคามาให้เรียบร้อยนะครับโอ้โห21ล้านแค่21ล้านเท่านั้นเองเรามี50นะครับเราจะยอมทุ่ม21ล้านกับอันซูฟาติหรือเปล่าแต่ก็คุ้มนะถ้าได้มาเนี่ยจากบาร์ซ่าเลยนะเดี๋ยวเราลองเข้ามาซื้อตัวนักเตะดูนะครับว่าเขาจะขายให้เราหรือเปล่ากับฉากแอนิเมชันแบบใหม่นะจริงๆมันเปลี่ยนแค่มุมกล้องนะครับแต่โต๊ะทำงานก็ตัวเดิมห้องก็ออกแบบเหมือนเดิมทุกอย่างดีใจที่ได้พบคุณนะครับขอเชิญนั่งลงก่อนโซฟาก็ตัวเดิมนะครับอยู่มุมเดิมเพิ่มเติมคือมีขวดน้ำเพิ่มมา2ขวดโอ้อัปเกรดสุดๆอันนี้ก็มีให้ใส่ราคาลงไปนะครับว่าเราจะซื้อเขาที่เท่าไหร่เราก็ให้ไปเท่ากับจำนวนที่เขาตั้งค่าตัวมานั่นแหละ21ล้านเอาไปซะเป็นไงเอาเปล่าทั้งพวกเราขอยื่นข้อเสนอ21ล้านให้กับทางอันซูฟาติเอาเฉยเลยครับผมคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดูสมเหตุสมผลมากๆเลยนะครับพวกเราแฮปปี้มากๆเรียบร้อยครับ50ล้านใช้ไปแล้ว21ครับสำหรับอันซูฟาติเขายอมซื้อเฉยเลยอ่ะโอ้โหมาดูฉากแอนิเมชันของการคุยกับนักเตะนะครับเนี่ยมันฉากเดิมนะครับโต๊ะเดิมร้านเดิมมันเปลี่ยนแค่มุมกล้องนะดีใจที่พวกคุณ2คนมาอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนมาครับอันซูฟาติจำไม่ได้ว่าภาคที่แล้วหน้าตามเป็นยังไงนะขอบคุณที่เรียกพวกเรามานะเราอยากจะคุยเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาเราอยากจะให้เขาเป็นสตาร์ของทีมนี้ตกลงไปครับเขาต้องเป็นอยู่แล้วคือไอ้ร้านนี้นะผมอยากจะบอกว่ามันใช้กันตั้งแต่อเล็กฮันเตอร์เลยนะภาคแรกๆนู่นครับกี่ปีที่แล้วไม่รู้นะอุ้ยเค้กน่ากินอ่ะเอ้ามัวแต่ดูเค้กเอาไปครับสัญญา4ปีไปเลยพวกเราจะให้สัญญา4ปีกับคุณครับคุณมีความคิดเห็นว่าไงบ้างโอ้เยี่ยมเลยนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเรากำลังมองหาอยู่เอาล่ะตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องค่าเหนื่อยดีกว่าว่าเท่าไหร่สำหรับค่าเหนื่อยของอันซูฟาตินะครับอันเก่าของเขาคือ 128,000 นะดังนั้นเนี่ยถ้าให้ต่ำกว่าเดิมเนี่ยมันไม่มาแน่นอนนะครับ 130,000 แล้วกันโอ้โหแต่จะว่าไปมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้าจ้างอันซูฟาติ 130,000 เนี่ยเราจะมีเงินจ้างคนอื่นๆหรือเปล่านะ
ค่าเหนื่อยรายสัปดาห์เนี่ยพวกเราคิดว่าข้อเสนอนี้มีเหตุผลและทางอันซูฟาติเขาก็แฮปปี้กับราคานี้ด้วยเช่นกันสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีนะครับยิ้มแป้นออกจากร้านกันเชียวได้มาแล้วครับ1คนอันซูฟาติมาครับมาจัดทีมกันให้เห็นๆนะครับนี่ครับย้ายมาเรียบร้อยแล้วด้วยพลัง77แต่เดี๋ยวต่อไปน่าจะมีพัฒนาการที่พัฒนาขึ้นไปถึง80บวกเอเจนกินนี่ตำแหน่งน่าจะผิดอยู่ครับเดี๋ยวเราเอาไปฝึกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้วกันสำหรับในหน้า development นะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวนักเตะแล้วเราก็เลือกการฝึกแบบเฉพาะตัวให้คนนั้นได้นะครับอย่างเช่นให้เขาฝึกเปลี่ยนตำแหน่งนะครับตอนนี้ตำแหน่งของเจนกินที่เราไปวางกองกลางตัวรุกใช่ไหมแต่เขาเป็นกองกลางธรรมดาครับเนี่ยเป็น CM ดังนั้นเราต้องมาฝึกเขาใหม่ครับเป็น CAM กองกลางตัวรุกใช้เวลาฝึกประมาณ9สัปดาห์นะครับก็น่าจะฝึกเสร็จโอเคครับสำหรับในวันนี้ครับเราก็มาสร้างทีมแล้วตอนนี้นะครับเราก็เล่นอยู่ในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อที่จะรอวันที่ขึ้นไปเป็นพรีเมียร์ลีกสำหรับในทีมตอนนี้นะครับตัวนักเตะเป็นตัวที่ระบบมันสร้างขึ้นมาให้เองทั้งหมดเลยดังนั้นพวกเราต้องมาช่วยกันซื้อตัวนักเตะเข้ามาแทนนะครับโดยที่เงินตอนนี้น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ30ล้านเท่านั้นเองแต่เราก็มีอันซูฟาตีมาแล้ว1คนเดี๋ยวใครอยากให้ซื้อตัวไหนบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ